7วิธีที่จะทำให้คุณเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นไวขึ้นเก่งขึ้นคลิปนี้มีคำตอบครับกราบสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับขอกราบสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดูสเก็ตเตอร์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิธีแห่งสเก็ตบอร์ดนะครับ EP ที่ซึ่งคุณไม่เคยจำ EP ตัวเองได้เลยสักครั้งสำหรับในวันนี้นะครับจะมาบอกเคล็ดลับทริควิธีนะครับที่ทำให้เราเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นไวขึ้นเก่งขึ้นนะครับมีน้องๆ นะครับหลายคนถามนะมานะครับว่านะครับมันมีทางรัดไหมมันมีวิธีไหมที่ทำให้เราเล่นสเก็ตบอร์ดเก่งขึ้นเป็นไวขึ้นซึ่งนะก็บอกเลยว่าทางรัดอ่ะมันไม่มีหรอกครับมันต้องทำต้องฝึกฝนครับให้ว่ามันไม่มีเลยมันก็มีอยู่นะครับก็ในวันนี้จะมาบอกนะครับ7วิธีนะครับที่ทำให้เราเล่นสเก็ตบอร์ดเก่งขึ้นแล้วก็เป็นไวขึ้นนะครับโดยส่วนตัวนะก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าทั้ง7วิธีมีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก่อนเลยครับพรสวรรค์กับพรแสวงครับแน่นอนนะฮะพรสวรรค์นะครับคือทุกคนได้มาไม่เท่ากันแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเวลาที่เราเล่นสเก็ตบอร์ดหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนเราอีกคนหนึ่งครับมันจะทำอะไรได้ไวกว่าเป็นเร็วกว่าทั้งที่เราฝึกเล่นมาพร้อมกันคืออย่างเงี้ยวัน2วันไอ้คนนี้มันทำได้เราแม่งฝึกเป็นเดือนไอ้นี่แม่งมา2วันทำได้แล้วไปแข่งไปเทียบกับเขาไม่ได้นะครับนี่ข้อแรกก็คือต้องมีพรสวรรค์บวกพรแสวงถ้าพรสวรรค์เรามีน้อยกว่าชาวบ้านนะครับเราก็ต้องพรแสวงนะครับข้อที่2นะครับก็คือขยันนะครับขยันและอดทนมันดูมันคล้ายๆทิกทำมาหากินยังไงไม่รู้นะครับยังไงล่ะถ้าเราแบบฝึกแล้วแบบนี่เราแม่งไม่ได้ทันทีแบบเพื่อนแม่งตายหมดแล้วเราก็ต้องขยันกว่าชาวบ้านเขาคือเราก็ต้องแบบออกไปเล่นตอนเช้าหรือออกไปเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปที่ปาร์กก่อนไปที่ลานสเก็ตบอร์ดก่อนก็พยายามเล่นก่อนฝึกบ่อยๆฝึกมากๆฝึกให้มากฝึกให้หนักให้หนักกว่าชาวบ้านเขาอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการมาไม่ว่าจะเป็นออลลี่หรือทิกต่างๆนะครับถ้าคุณขยันฝึกคุณไปฝึกก่อนชาวบ้านอ่ะฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันอ่ะเดี๋ยวคุณก็ต้องได้แน่นอนนะฮะความขยันความอดทนก็คือพรแสวงที่เรามีอยู่ในตัวเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขยันครับข้อที่3เลยข้อนี้สำคัญมากๆเหมือนกันเลยนะครับสำหรับการเล่นสเก็ตบอร์ดให้เป็นไวให้เก่งไวนะครับแน่นอนนะครับสเก็ตบอร์ดเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับที่ต้องมีการล้มการบาดเจ็บเกิดขึ้นแน่ๆไม่ว่าเราจะเล่นแบบไม่ได้เล่นอันตรายไม่เล่นแฮนด์เรียวไม่ได้เล่นอะไรผาดโผนมากเหมือนโปรนะครับแต่ทุกครั้งที่เราฝึกท่าต่างๆมันจะมีอาการล้มอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแน่นอนกับถ้าคุณกลัวเจ็บนะครับคุณไม่มีทางเก่งแน่นอนครับคุณต้องตัดความกลัวเจ็บไปให้ได้นะทุกคนบอกเลยว่าถ้ากลัวเจ็บจะเป็นช้านะฮะคือถ้าคิดว่าจะเล่นสเก็ตบอร์ดถ้าจะเล่นจริงจังนะครับต้องไม่กลัวเจ็บผมบอกเลยต้องไม่กลัวเจ็บไม่มีใครที่เล่นสเก็ตบอร์ดมาแล้วไม่ล้มผมบอกเลยผมการันตีได้เลยว่าไม่มีใครไม่เคยล้มทุกคนที่เก่งหรือโปรที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเคยล้มหมดเคยเจ็บหมดเขาถึงได้เก่งนะฮะถ้าคุณกลัวล้มนะครับกลัวเจ็บไม่มีทางเก่งครับไม่มีทางเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นครับที่4นะครับก็หมั่นดูคลิปนะครับวิดีโอต่างๆในโลกโซเชียลต่างๆนะครับที่เขาสอนท่านะครับที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram TikTok Facebook นะครับ YouTube นะครับคือมันทุกช่องทางมันมีคนสอนทริคสเก็ตบอร์ดนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ช่องนะช่องเดียวก็ได้ช่องอื่นก็มีนะครับที่เขาสอนทริคสเก็ตบอร์ดที่ถูกต้องนะฮะก็ให้ไปดูนะครับก็แนะนำให้ดูช่องที่เขาสอนได้ถูกต้องนะครับมันมีหลายช่องมากเลยในบ้านเรานะคือจะให้นะพูดชื่อช่องมาแม่งก็เยอะแม่งก็เยอะที่สอนดีๆนะมีเยอะไม่จำเป็นต้องดูช่องนะครับช่องอื่นก็มีที่เขาสอนดีๆก็ลองไปไล่ๆดูนะครับมันดูคลิปบ่อยๆนะครับก่อนออกไปเล่นหรือว่ากำลังเล่นก็ค่อยดูแล้วก็จดจำสิ่งที่เขาสอนไว้นะฮะข้อที่5นะครับถ่ายคลิปวิดีโอที่ตัวเองเล่นไปด้วยนะครับที่ตัวเองฝึกท่าไว้ด้วยนะครับเราจะได้มาดูว่าเราทำถูกไหมเราทำผิดตรงไหนเราทำไม่เหมือนคนที่เขาสอนไหมว่าเราปาดเท้ายังไงเรากดยังไงเราวางตัวถูกไหมเราย่อถูกไหมนะฮะก็ให้เราถ่ายไว้นะครับ
คือเราไปเล่นแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายไว้ก็ได้ไม่ต้องไปใช้เพื่อนนะครับก็ถ่ายไงก็ได้ถ่ายของเราที่เราถนัดนะครับให้เห็นว่าเราทำท่าทางถูกไหมเราทำท่าทางเหมือนคนที่เขาสอนไหมเขาสอนมาอย่างนี้เราทำอย่างนี้ถูกไหมเราวางนี่ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเอามาปรับปรุงเอามาทำให้ถูกต้องนะครับตามที่เขาสอนเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะครับข้อที่6นะฮะอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดที่คุณใช้นะครับมันมีผลนะฮะคือเข้าใจแหละนะฮะว่าแรกทุกคนก็ยังแบบไม่มีเงินนะครับก็จะซื้อสเก็ตบอร์ดที่มันแบบ400กว่าบาทเป็นประกอบมาแล้วคืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอ่ะถ้าคิดจะเล่นจริงๆนะครับแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์สเก็ตบอร์ดที่มาตรฐานเลยมันจะฝึกได้ดีกว่านี่พูดเลยนะการันตีพูดได้เลยว่ามันจะฝึกได้ดีกว่าคุณจะรู้สึกได้อีกฟิลนึงเลยนะฮะไปเสิร์ชดูแล้วกันใน Facebook ในอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมากราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 หรือ 4,000 เซตประกอบแรกนะครับก็คือเก็บตังค์อีกสักหน่อยค่อยไปซื้อแผ่นดีๆมาใช้เลยนะครับไอ้400กว่าบาทมันคือถามว่ามันเล่นได้มันก็เล่นได้แหละนะฮะมันถ่ายเล่นได้แหละแต่ถ้าคุณเอามาฝึกเอาจริงๆอย่างแป๊บเดียวไม่นานมันก็พังแน่เพราะไม้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะฮะถ้าอะไรเดี๋ยวมันก็จะพังล้อมันก็จะพังนะแนะนำเลยอุปกรณ์ดีๆอะไรดีๆเนี่ยมันจะมีส่วนให้เราได้สเก็ตเป็นไวขึ้นถ้าคิดจะเล่นจริงจังนะก็แนะนำประมาณนี้นะครับมันอุปกรณ์ดีทำให้คุณเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นไวขึ้นนะจริงๆนะมีผลข้อสุดท้ายนะครับข้อที่7นะครับไปเล่นกับเพื่อนครับผมแน่นอนนะครับเวลาเราเล่นสเก็ตบอร์ดเราฝึกคนเดียวจริงมันก็ฝึกคนเดียวนะครับเราไม่ต้องเล่นกับใครก็ได้เราเล่นท่าของเราคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีสมาธิมากกว่านะฮะที่เราไปปาร์คเยอะๆไปคุยเยอะเราก็ไม่ค่อยได้เล่นอุปกรณ์อะไรเพราะว่าคนมันเยอะใช่ไหมแต่จริงมาเล่นกับเพื่อนมันจะสนุกมากกว่าหาเพื่อนเล่นหากลุ่มเล่นนะครับมันจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสมมติเราทำท่านี้ไม่ได้ก็จะมีเพื่อนที่ทำได้เขาก็จะคอยมาบอกเราว่าเออทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ดีเราก็จะได้ท่านั้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะไรเงี้ยได้พูดคุยกันแชร์กันเรื่องเล่นสเก็ตบอร์ดที่นู่นที่นี่นะครับมันจะสนุกนี่จริงๆสำคัญนะมันจะสนุกแต่ช่วงนี้มันก็มีโควิดระบาดอาจจะแบบรวมตัวกันยากหน่อยนะครับก็แนะนำให้ฝึกเล่นคนเดียวไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอเกิดมันอะไรมันดีขึ้นแล้วก็ค่อยไปรวมตัวค่อยไปเล่นกันนะครับจะได้สนุกสนานมีความสุขนะครับคือถ้าให้เปรียบการเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันก็เหมือนเราเล่นเกมออนไลน์เกมมันพวกนี้เก็บรีเวลสมมติเราเป็นโนวิทตอนแรกๆมาแม่งก็ไม่มีอะไรเลยมีสเก็ตบอร์ดสมมติเรามีสเก็ตบอร์ดเนี่ยคือตอนเป็นโนวิทเราแม่งก็แบบพี่ให้ช้อนเนี่ยเอาช้อนมาตีโพลิ่งบ้าหรือเปล่าตีเก็บรีเวลไปเรื่อยๆเก็บคนเดียวคือมาตอนแรกเราเล่นคนเดียวอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมก็เหมือนเราตีมอนเก็บรีเวลอัพรีเวลไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้ขั้นตอนนี้ได้ขั้นเราก็เก่งขึ้นแล้วก็มีสกิลแล้วเราก็เปลี่ยนคลาสเปลี่ยนอะไรของเราไปใช่ไหมเหมือนกันเล่นสเก็ตบอร์ดก็เหมือนเล่นเกมนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนะดูสเก็ตเตอร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้าทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและการเขียนวิธีนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับอาจจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่รู้นะครับลองเอาไปฝึกไปปรับไปทำดูละกันนะครับอาจจะทำให้คุณเล่นสเก็ตบอร์ดเก่งขึ้นก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนเล่นสเก็ตบอร์ดกันให้สนุกแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับระวังเรื่องโควิด-19กันด้วยนะครับบ๊ายบาย